ฮัลโหลไฮโลไทยที่รักครับเมื่อวานบวกโคตรดีเลยครับผมแม่ง1,000กระจุยไปที่ประมาณจบ29,000-30,000นะก็เนี่ยถ้าได้ระดับนั้นก็ต้องถอนแล้วครับผมใครจะเก็บไว้แล้วครับผมอ่ะไปนะครับวันนี้ใส่เข้ามาหนักๆเหมือนกันครับ 2,000 บาทครับคิดว่าช่วงนี้น่าจะดวงดีนะเล่นหลายเกมก็ดวงพอไปได้นะครับผมคือมันอาจจะไม่ได้ดีมากหรอกแต่มันก็พอไปได้อ่ะเราลุยเลยนะครับ6ต้องมาแน่ๆแล้วครับผมแม่งยาวขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวใส่4 5กับ5 2กันไว้นิดนึงแล้วกันนะครับผมใส่ตัวละ200ทั้งหมดนะครับผม10ตัวนะครับผมก็เป็นเงิน 2,000 พอดี4 5โอ้4 6ได้ครับตกใจเลยถ้าเป็น4 5 6ก็ยิ่งดีนะไฮโลครับผม 3,000 บาทครับมาแล้วรอบแรกสวยๆเลยบวกเป็น 5,000 นะจริงแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามันแล้วแต่คุณนะครับถ้าส่วนตัวผมอะผมมองว่าถ้าเราไม่วัดนะครับแล้วเล่นแบบไม่มั่นใจอะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็เสียนิดเสียหน่อยก็เสียอยู่ดีอะนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราสุว่าใช่ก็ใส่เลยรอบนี้ผมคิดว่าไม่น่า6นะแต่คิดว่าเป็น1พึ่งมานะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่1เป็นหลักแล้วก็6ที่เหลือก็คือตามได้นะเราไม่ได้ใส่200นะครับเราใส่600นะก็จะมีที่ตาม6อยู่จะเป็น46ครับ61 56อ๋อโหเจ๋งเลยเหี้ยโอ้รอบนี้หายไปเยอะเลยครับดูดิครับ 5,000 เหลือ36ว่ะโอ้โหโหดไม่ใช่เล่นเวลาบวกก็บวกเยอะแล้วครับผมเวลาติดลบก็ต้องทำใจหนักๆเลยนะครับตอนนี้ 3,600 บาท6อีกไหมวะคิดว่า6ไหมไม่แน่ใจอ่ะแต่อาจจะใช่นะลองดูนะครับผมมันไม่มีจะเสียแล้วครับผมก็เน้นไปที่5กับ6เป็นหลักนะใส่หมดครับไอ้ที่เน้นๆเลยอ่ะคือ53ครับเพราะว่า5เพิ่งมานะครับหูยออกนี้เจ๋งดิไม่เกี่ยวกับ1เอ้ยไม่เกี่ยวกับ5กับ6เลยครับผมโอ้โหหมดเร็วมาก 2,000 บาทกูแม่งขึ้นได้ไปรอบเดียวครับได้ 5,000 รอบแรกเลยครับจากนั้นก็คือเละยาวเลยนะคือผมไปพลาดด้วยครับผมช่วงที่มันออก1นะเสือกไปตาม1